สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะวันนี้จะไปโรงเรียนลูกค่ะไปเขา assembly คล้ายๆว่าโรงเรียนลูกก็เป็นโรงเรียนวัดค่ะก็เลยต้องไปเขาจะมีกิจกรรมก่อนจะปิดเทอมคือการเกี่ยวกับศาสนาเขาแล้วค่ะศาสนาคริสต์แต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าลูกเราต้องเป็นคริสต์เป็นพุทธนะคะแล้วแต่เขาจะโตขึ้นแต่ว่าโรงเรียนเขาพาทำอะไรเราก็ปล่อยให้ลูกเขาทำหมดวันนี้ก็เลยแต่งหน้านิดหน่อยไปดูลูกที่โรงเรียนกันทำสวยนิดนึง